รบศูนย์ติวราชการพัทลุงวันนี้ก็มีแนวข้อสอบนะครับเจาะข้อสอบพรบโรงแรมนะครับสำหรับคนที่จะสอบตำแหน่งปลัดอำเภอหรือจะสอบปลัดอำเภอเลื่อนระดับเป็นระดับชำนาญการพิเศษนะครับก็พบกันประจำนะครับสำหรับการเจาะข้อสอบใครที่สนใจจะสอบก็ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดในการรับฟังข้อมูลรับชมข้อมูลข่าวสารสำหรับการสอบทีนี้เรามาดูกันนะครับในส่วนของข้อที่1ข้อที่1ปปรารภรีสอร์ทแอนด์ริสตอรองนะครับเปิดให้บริการห้องพักแก่ผู้สนใจไปมาจำนวน4ห้องถือเป็นโรงแรมประเภทใดนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของข้อสอบลักษณะนี้ก็คือการเอาบทนิยามมานะครับแล้วก็มาแปลงเป็นข้อสอบเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของบทนิยามนั่นก็คือในบทนิยามของโรงแรมก่อนอื่นก็คือจะต้องดูก่อนว่ามันเป็นโรงแรมหรือไม่นะครับแล้วถ้าเป็นโรงแรมแล้วเข้าเป็นโรงแรมประเภทใดนะครับทีนี้เปิดให้บริการห้องพักนะครับเปิดให้บริการห้องพักเนี่ยแปลว่าเป็นการจะตั้งองค์พักขึ้นมาเพื่อที่จะหวังผลนะครับในทางหากำไรอยู่แล้วนะครับเปิดบริการห้องพักแก่ผู้สัญจรไปมาเป็นการให้บริการห้องพักแก่ผู้สัญจรไปมาแปลว่ามันไม่ใช่เป็นการห้องพักที่เป็นห้องพักประจำเพราะฉะนั้นก็เข้าโรงแรมนะครับทีนี้เรื่องของจำนวนห้องทำกฎกระทรวงนะครับตรงนี้คือ2ประเด็นนะครับที่เราจะต้องทำการพิจารณากันเป็นโรงแรมประเภทใดกอไก่เป็นโรงแรมประเภทที่1ขอไข่เป็นโรงแรมประเภทที่2คอควายเป็นโรงแรมประเภทที่3งอูไม่มีข้อใดถูกนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับให้เวลา1 2 3เพราะฉะนั้นเราไปดูเฉลยกันต่อนะครับปปรารภรีสอร์ทแอนด์ริสตอรองเปิดให้บริการห้องพักแก่ผู้สัญจรไปมาจำนวน4ห้องถือเป็นโรงแรมประเภทใดข้อนี้นะครับตามกฎกระทรวงก็บอกว่านะครับโรงแรมนั้นนะครับในกรณีที่ไม่เกิน4ห้องนะครับไม่ถือเป็นโรงแรมตามพรบโรงแรมเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือไม่มีข้อใดถูกตอบก็งงนะครับต่อไปข้อที่2ปปรารภรีสอร์ทแอนด์ริสตอรองนะครับสาขาเมืองลุงเปิดให้บริการห้องพักแก่ผู้สัญจรไปมาผู้สัญจรไปมาอีกแล้วนะครับถือเป็นโรงแรมนะครับจำนวน25ห้องพร้อมให้บริการนะครับห้องประชุมสัมมนาแปลว่าให้บริการประเภทเดียวนะครับมันจะมีอยู่กรณีที่เป็น3กับ4นะครับก็คือพร้อมให้บริการห้องประชุมสัมมนาเป็นโรงแรมประเภทใดก็คือกรณีสถานบริการนะครับสถานบริการกับในส่วนของประชุมนะครับถ้าเกิดมีสถานบริการกับประชุมเนี่ยก็เป็นประเภทที่4เพราะฉะนั้นอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของจำนวนห้อง25ห้องนะครับตอบประเภทไหนครับกอไก่โรงแรมประเภทที่1ขอไข่ประเภทที่2คอควายประเภทที่3งูไม่มีข้อใดถูกอ้าว1 2 3เราไปดูเฉลยกันนะครับปปรารภรีสอร์ทแอนด์ริสตอรองนะครับสาขาเมืองลุงเปิดให้บริการห้องพักแก่ผู้สัญจรไปมาจำนวน25ห้องนะครับพร้อมให้บริการห้องประชุมสัมมนาเป็นโรงแรมประเภทนะครับตอบข้อกอควายเป็นโรงแรมประเภท3เพราะว่ามันเป็นประเภทนอนกินนะครับนอนกินตรงเนี้ยนะครับก็คือเป็น1กับ2 3 4บังคับจะต้องมีนอนจะต้องมีกินอยู่แล้วนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดบริการนะครับมีสถานบริการหรือห้องประชุมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถือว่าเป็นประเภทที่3ถ้าทั้ง2อย่างก็เป็นประเภทที่4เพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่มีสถานบริการนะครับให้บริการเฉพาะห้องพักแก่ผู้สัญจรไปมาแล้วก็ให้บริการห้องประชุมไม่มีสถานบริการตรงนี้นะครับสถานบริการหรือห้องประชุมอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นประเภทที่3ตอบก็กอควายต่อไปนะครับเรื่องของจำนวนห้องเนี่ยนะครับตรงนี้มันก็ในกรณีที่25ห้องตรงนี้ก็ไม่ต้องเอามาพิจารณานะครับว่ามันเป็น1 2 3นะครับโอเคนะครับต่อไปก็ที่3ปปรารภรีสอร์ทแอนด์ริสตอรองนะครับตรงนี้น่าจะเป็นข้อสอบที่ซ้ำนะครับก็ขอเปลี่ยนมาเป็นข้อที่4เลยก็แล้วกันนะครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องโรงแรมต้องจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมในส่วนที่ให้บริการสาธารณะโดยจัดแยกสำหรับชายและหญิงนะครับโรงแรมเขาไม่ได้บอกว่าเป็นโรงแรมประเภทไหนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโรงแรมประเภททั่วไปนะครับโรงแรมประเภททั่วไปก็คืออาจจะมีห้องน้ำหรืออยู่ในหรืออยู่นอกก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีการแยกระหว่างชายกับหญิงตรงนี้ก็น่าจะถูกต้องนะครับขอไข่ห้องพักต้องมีเลขที่ประจำห้องกำกับไว้ทุกห้องเป็นตัวเลขอักษรไทย
มีตัวเลขกำกับทุกห้องนี่เป็นเรื่องจริงนะครับอีกตัวที่ต้องพิจารณาก็คือเป็นตัวเลขอักษรไทยใช่หรือไม่ก่อควายสถานที่จอดรถของโรงแรมที่อยู่ติดกับห้องพักต้องไม่มีลักษณะมิดชิดสถานที่จอดรถที่อยู่ติดกับห้องพักต้องให้สามารถมองเห็นจากภายนอกมาที่รถจอดอยู่ได้เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็น่าจะไม่ผิดนะครับโรงแรมใดมีหลายอาคารเลขที่ประจำห้องแต่ละห้องพักแต่ละอาคารต้องไม่ซ้ำกันไม่สำคัญเพื่อที่จะให้ไปที่ห้องถูกเพราะฉะนั้นก็น่าจะถูกคำตอบตอบข้อไหนครับ1 2 3 4คำตอบก็คือข้อขอไข่ห้องพักต้องมีเลขที่ประจำห้องพักกำกับไว้ทุกห้องเป็นตัวเลขอักษรไทยเนี่ยเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะมันต้องเป็นตัวเลขอาหรับิกนะครับต่อไปข้อที่5ข้อใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโรงแรมประเภทที่1ขอไข่มีห้องพักไม่เกิน80ห้องขอไข่ห้องพักทุกห้องต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า8ตารางเมตรไม่รวมห้องน้ำห้องส้วมและระเบียงห้องพักก่อควายมีห้องน้ำห้องส้วมที่สุขลักษณะสำหรับผู้พักนะครับอย่างเพียงพองงทุกข้อเป็นไปตามเงื่อนไขตอบข้อไหนครับ1 2 3 4ไปดูเฉลยกันนะครับข้อใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับคำตอบก็คือข้อกไก่นะครับมีห้องพักไม่เกิน80ห้องนี้เป็นคำตอบที่ผิด80ห้องนี้มันไปอยู่ในส่วนของประเภทที่3หรือประเภทที่4กรณีที่มีสถานบริการแล้วก็อยู่นอกเขตไอ้โซนนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือไม่เกิน50ห้องนะครับต่อไปข้อที่6สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้นเป็นโรงแรมประเภทใดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจบทนิยามนะครับบทนิยามของโรงแรมคืออะไรนะครับเราไปดูบทนิยามนะครับโรงแรมหมายความว่าสถานที่พักที่ตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจนะครับเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวนะครับสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทนเพราะฉะนั้นนะครับคำว่าชั่วคราวตรงนี้นะครับชั่วคราวหมายถึงอะไรนะครับชั่วคราวก็หมายถึงว่าโดยคิดค่าบริการนะครับถ้าเป็นรายเดือนขึ้นไปนะครับทั้งนี้ไม่รวมถึงเห็นไหมครับไม่รวมถึงเป็นรายเดือนขึ้นไปเพราะฉะนั้นตามโจทย์เนี้ยนะครับเขาบอกว่าเพื่อให้บริการที่พักเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้นจึงไม่มีข้อใดถูกตามข้อเงาต่อไปข้อที่7นายทะเบียนโรงแรมคือใครในเขตกรุงเทพมหานครคือผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอไข่ในจังหวัดอื่นคือผู้ว่าราชการจังหวัดคอควายถูกตั้งกอและของงูผิดตั้งกอและขอนายทะเบียนโรงแรมนะครับตรงนี้ให้เราจำไว้ว่ามันอยู่ในส่วนของปกครองนะครับหรืออยู่ในส่วนของมหาดไทยทั้งหมดนะครับถ้าเป็นโรงแรมจะอยู่ในส่วนของมหาดไทยทั้งหมดเพราะฉะนั้นกอไก่นี่เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับตอบข้อไหนครับตอบ1 2 3คำตอบก็คือในจังหวัดอื่นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะในเขตกรุงเทพมหานครคืออธิบดีกรมการปกครองเพราะฉะนั้นข้อกอไก่มันไม่ถูกต้องคำตอบจึงตอบก็ขอไข่ต่อไปข้อที่8ใครเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจโรงแรมหรือเรียกผู้ประกอบการมาให้ด้วยคำกอไก่ข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไปขอไข่ข้าราชการตำรวจนะครับตั้งแต่สัญญาบัตรขึ้นไปขอควายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไปงอถูกทุกข้อตอบข้อไหนครับ1 2 3ไปดูคำตอบกันนะครับสำหรับคำตอบข้อนี้นะครับคนที่เป็นพนักงานผู้มีหน้าที่ตรวจโรงแรมนะครับคำตอบคือถูกทุกข้อนะครับถ้าพลเรือนก็3ขึ้นไปพลเรือนกับท้องถิ่น3ขึ้นไปแล้วก็ในส่วนของตำรวจก็ชั้นสัญญาบัตรหรือตั้งแต่นายร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่9ประธานกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรมคือใครขอไก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอไข่กระทรวงมหาดไทยขอควายอธิบดีกรมการปกครองอูผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับตอบก่อนเห็นครับตรงนี้ให้เราจำไว้ว่าประธานกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรมเป็นตัวของข้าราชการประจำแล้วเป็นตัวข้าราชการประจำที่มีตำแหน่งสูงที่สุดของกระทรวงมหาดไทยนะครับคำตอบก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยนั่นเองนะครับตอบก็ขอไข่ต่อไปข้อที่10
ในกรณีที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอรับใบอนุญาตถูกต้องและสมบูรณ์ให้นายทะเบียนแจ้งไปยังแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งส่งคำขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบภายในกี่วันนะครับก็คือมายื่นต่อนายทะเบียนนะครับนายทะเบียนโรงแรมนายทะเบียนโรงแรมตรวจแล้วนะครับถูกต้องหมดทีนี้มันก็จะต้องส่งไปให้กับผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตตามกฎหมายอื่นอีกทีนึงระยะเวลาในการส่งตรงนี้นะครับมันก็จะเป็น5 7หรือ15ครับคำตอบนะครับสำหรับข้อนี้ก็คือไม่มีข้อใดถูกนะครับเพราะว่าในกรณีที่นายทะเบียนนะครับพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอใบอนุญาตตามวรรค1ถูกต้องและสมบูรณ์ให้นายทะเบียนแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งส่งคำขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้านะครับคำตอบก็คือโดยไม่ชักช้าเพราะฉะนั้นนะครับลักษณะข้อสอบปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นแนวเนี้ยนะครับมีการตัดแต่งตัดเพิ่มตัดตอนคำนะครับเพื่อที่จะให้เราเกิดความสับสนและก็ได้กล่าวถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกทำข้อสอบในลักษณะแบบเนี้ยให้มากนะครับผมสังเกตเห็นนะครับในทุกๆหลักสูตรการสอบทุกๆตำแหน่งที่ผ่านมานะครับข้อสอบลักษณะแบบนี้จะมีเยอะมากนะครับก็คลิปต่อไปก็จะทำแต่การเจาะข้อสอบมาอีกนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันทีนี้นะครับใครสนใจที่จะฟังต่อนะครับสำหรับคลิปอื่นๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ